เป็นนางเอกลูกรักของช่องเจ็ดเลยก็ว่าได้สำหรับมุกมุกดานรินทร์รัตน์หลายก็ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนหรือว่าประกบคู่กับใครก็สามารถเรียกเรตติ้งได้กระฉูดอยู่ตลอดแต่ละครั้งหนึ่งอะมุกมุกดาก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ด้วยซ้ำไปในวันนี้มุกดาก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องเจ็ดแล้วแต่ความรู้สึกเนี้ยก็ยังอยู่หรือไม่ซึ่งเราก็ได้คำตอบจากปากของเธอว่ามุกก็คิดว่าตลอดว่าตัวเองนั้นไม่สวยหรือว่าน่ารักจนมาถึงตอนนี้ก็ยังแบบนั้นอยู่เพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นก็ไม่มีมุมที่จะไม่มั่นใจอยู่แล้วนั่นก็คือการยิ้มของตัวเองเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวยทุกวันนี้ก็ยังเขินที่จะยิ้มอยู่เหมือนเดิมหัวเราะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยขึ้นหรือว่ายังไงที่ไม่กล้ายิ้มก็เพราะว่าฟันมุกมันไม่เท่ากันก็เลยทำให้เวลาที่ยิ้มเยอะๆปากมันก็จะเอียงเอียงซึ่งมันก็เป็นมานานแล้วเรารู้ตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มเพราะว่ายิ้มแล้วมันเอียงซึ่งปัจจุบันก็ยังคงชิวๆอยู่แต่ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ